ครับอาชีพการหาหอยเลี้ยงหอยงมหอยนะครับมันก็เป็นอาชีพหนึ่งของชาวจังหวัดระยองนะครับปรากฏว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้หอยเป็นเหตุหรือเปล่านะครับทำไมอ่ะมีการฆ่ากันอุ้ยแล้วเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยครับชุดประดาน้ำค่ะทั้งจากกองทัพเรือกรมประมงปตท.มูลนิธิสยามร่วมใจนะครับไปช่วยกันค้นหาศพนะฮะของนายเกียรติศักดิ์สวนดอกไม้อายุ42ปีครับเนี่ยฮะไปค้นหาครับหาร่างใช่ไหมนายเกียรติศักดิ์นี่หายไปตัวไป3วันแล้วนะครับยังหาศพไม่เจอนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหาตลอดทั้งวันเอาเรือออกอะไรออกนะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือก็ออกไปช่วยนะฮะค่ะนี่แหละครับทำไมเกิดอะไรขึ้นค้นหาทั่วบริเวณก็ยังไร้วี่แววอยู่นะฮะตอนนี้ปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลนะครับที่ไปแจ้งความเอาไว้นะฮะที่สภ.มาบตาพุธนะฮะว่ามีคนถูกฆ่าตายนะครับแล้วก็ศพอยู่ในทะเลนะฮะบริเวณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจสภ.มาบตาพุธเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับคนที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นคนยิงนายเกียรติศักดิ์นะครับซึ่งพอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะฮะซึ่งจากการสันนิษฐานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของเขตการทำหอยคือเรียกว่าอะไรนะการเลี้ยงหอยหวานการงมหอยงมหอยการทำมาหากินเรื่องกับหอยหวานหอยหวานเป็นการสันนิษฐานนะครับค่ะเป็นการสันนิษฐานว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องนี้แต่ว่างมหาศพแล้ว3วันยังไม่เจอนะครับคือบริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์เพาะเลี้ยงหอยหวานของกรมประมงนะคะเขาให้กลุ่มประมงพื้นบ้านหนองแฟบเนี่ยเป็นผู้ดูแลซึ่งเมืองมีเนื้อที่หลายร้อยไร่แต่ว่าเป็นหน้าหาดหนองแฟบห่างจากชายฝั่งสักประมาณ500เมตรนะคะแต่ว่าญาติๆบอกว่านายเกียรติศักดิ์เนี่ยแกนำเรือออกไปสักประมาณก่อนหน้านั้น2สัปดาห์เนี่ยนายเกียรติศักดิ์เคยทะเลาะกับเพื่อนประมงด้วยกันนะฮะเกี่ยวกับการดักหอยหวานกันนี่แหละงมหอยหวานบริเวณเนี้ยไม่รู้ว่ามันเคยมีเหตุทะเลาะกันเนี่ยหอยหวานหน้าตาอย่างนี้ซึ่งกิโลนึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณกำพูตอนนี้น่าจะประมาณหลัก200มั้งว้ายถึงไหมถ้าเขาขายเนี่ย500โอ้เหรอ500ถึง750โอ้ต่อกิโลนะคะเหรออุตายแล้วถ้าคุณไปกิน200นี่คือหอยหวานปลอมหอยปลอมเหรอเออตายแล้วกินหอยปลอมเข้าไปนี่หอยหวานปลอมโอ้แล้วมันจะแสลงไหมนี่เอ้ยมันไม่แสลงหรอกอยู่ที่ใจถือถ้าหอยหวานแท้ๆเนี่ยกิโลนึงนะ500เพราะฉะนั้นผลประโยชน์เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงก็เป็นไปได้นะอุ้ยหอยหวานนี่ราคาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ใช้เวลาเลี้ยงนานไงแล้วก็บางทีต้องมาจากธรรมชาติเนาะโอ้